มติที่ประชุมนะครับได้ถกเถียงกันเรื่องนี้ส่งได้ข้อสรุปแล้วว่านะครับจะมีการตั้งวินัยร้ายแรงนะครับทั้ง3คนนะครับส่วนละเมิดเนี่ยเดี๋ยวให้คดีตรงนี้จบไปก่อนนะครับในส่วนของการดำเนินการเรื่องมาตรา157นะครับในมติที่ประชุมเนี่ยมีการแจ้งเดี๋ยวตำรวจจ้ามเนี่ยจะมาร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่2คนนะครับส่วนสวัสดิ์เนี่ยจะไม่เข้าข่ายตรงนี้นะครับก็เป็นวินัยร้ายแรงนะครับเดี๋ยวก่อนครับสองท่านที่โดนวินัยร้ายแรง157นั่นก็คือชั้นประทวนใช่ไหมชั้นประทวนที่เฝ้าเรือที่เฝ้าเรือส่วนไม่เอ้ยวินัยร้ายแรงเนี่ย3คนเลยวินัยร้ายแรง3คนแต่ส่วนที่จะมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีฐาน157เนี่ยมี2คนก็คือชั้นประทวน2คนที่เฝ้าเรือแล้ว157กับสวัสดิ์โดนมั้ย157สวัสดิ์ยังไม่โดนเพราะสวัสดิ์เนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งนะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยที่เราว่าเข้า157เนี่ยก็เพราะว่าบกพร่องในหน้าที่ไม่เข้าเวรยามนะครับไม่เข้าเวรยามนะครับแล้วละเมิด3ท่านนี้โดนมั้ยตรงเนี้ยละเมิดเนี่ยหลังจากการดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องละเมิดอีกนะครับตอนนี้วันนี้เราสรุปก็เพราะว่าเราเอาโทรศัพท์ทั้ง9เครื่องเนี่ยมาดูแล้วนะครับดูข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับดูข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดเหลืออยู่1เครื่องที่ยังดูไม่ได้เพราะไฟล์มันใหญ่นะครับตรงนี้กองปราบไปเอาไปดู9เครื่องนี่ของใครบ้าง9เครื่องนี่มีของผู้กับมีของสารวัตรมีของเวรยามก่อนและหลังเข้าเวรในช่วงนั้นนะครับก็เอามาตรวจทั้งหมด9เครื่องปรากฏว่ามีอยู่เครื่องหนึ่งของใครนะที่ยังผู้กับของผู้กับเนี่ยไฟล์มันใหญ่ยังดึงมาไม่ได้อันตรงเนี้ยเดี๋ยวให้กองปราบไปดำเนินการต่อถ้ามันพบความเชื่อมโยงเราก็ดำเนินการ157ไปด้วยนะครับไอ้ที่ตรวจโทรศัพท์เนี่ยตรวจเฉพาะในเรื่องของการทำงานหรือว่าตรวจในเรื่องของสวยเรื่องสตังค์เข้ามาด้วยครับคืออย่างนี้เราต้องตรวจทุกมิตินะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังตรวจว่าสิ่งที่เรือมันหายไปเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดไหมมีความช่วยเหลือไหมอันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราต้องมองว่า157เนี่ยมันต้องมีเจตนาพิเศษนะครับแต่การที่เราดำเนินการตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยคณะการที่ออกมาเนี่ยเราถือว่าเราเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับในเมื่อคุณทำความเสียหายร้ายแรงเราก็157ไปพร้อมกับตั้งวินัยร้ายแรงด้วยนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าไอ้3ท่านเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นผู้ถูกสั่งให้ทำแต่ให้คนสั่งที่สูงกว่าสารวัตรไอ้ตัวผู้กับไอ้ตัวรองผู้การไอ้ตัวผู้การเนี่ยตรงนี้มันไม่มีการพิจารณาเลยไงเพราะว่ามันเหมือนได้แต่เด็กๆอ่ะคือเราก็ต้องมองว่าความรับผิดชอบตรงนี้มันมาอยู่กับสารวัตรกับผู้กับนะครับที่ท่านผู้การท่านสั่งมาให้เฝ้าเรืออันนี้นะครับเราได้ตรวจตรงนี้เกือบ 100% แล้วนะครับเหลือของผู้กับอยู่เครื่องเดียวที่เรายังต้องไปเอาเครื่องมือที่มันดีวันนี้ดูดข้อมูลออกมาแต่ทางความเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยถูกทำร้ายแต่ตัวใหญ่มันไม่โดนนะเราอยากให้ไปนะเราไม่ใช่ว่าจะคือมาตอบพี่น้องสื่อมวลชนกับประชาชนเนี่ยคนก็ยังสงสัยอยู่เอาเป็นเรื่องนะเอาเป็นเรื่องนี้ก่อนนะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเดี๋ยวเรื่องของ157เนี่ยเรื่องเอาเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เรือหายก่อนที่ตอบเนี่ยไอ้เรื่องของเจ้าที่ทุจริตอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเอาตอบเรื่องนี้ชัดเจนนะว่าวินัยร้ายแรง3คนเราสอบแล้วนะครับในเมื่อความบกพร่องที่มันเกิดเนี่ยคุณไม่ทำหน้าที่คุณละเว้นในการทำหน้าที่ของคุณจะรู้เห็นไม่รู้เห็นเราก็ตรวจสอบแล้วนะครับแต่กรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนา
นะครับในเมื่อมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ดำเนินการไปตามข้อจริงจะผิดไม่ผิดก็ไปว่ากันในศาลนะครับเราไม่สามารถชี้แจงได้หรอกนะครับเพราะว่าเรื่องมันใหญ่แล้วเราก็ต้องการทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนเดี๋ยวจะหาว่าเราไปช่วยกันไม่ใช่เราไม่ช่วยเราบอกแล้วทั้งตำรวจน้ำสามคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยไม่มีใครคัดค้านในเรื่องของการดำเนินคดีเลยสักคนนะครับเราก็ต้องว่าไปเพราะตำรวจมันมีหน้าที่และความรับผิดชอบของมันถ้ามันไม่ทำมันก็จะทั้งสร้างความเสียหายให้กับราชการนะครับอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์นะครับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่คุณต้องไปทำงานตามหน้าที่ของเรานะครับไม่ใช่ปล่อยปะไม่ใช่บกพร่องแล้วก็ไม่ทำหน้าที่จนให้มันเกิดความเสียหายขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าสถานการณ์มันยังดีขึ้นที่เรายังมีความพยายามที่จะตามเรืออันนี้กลับมาแล้วก็ดำเนินคดีทุกคนทุกภาคทุกส่วนจะต้องความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทั้งน้ำมันทั้งเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องโดนละเมิดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบถามว่าเรามีความเห็นใจเจ้าที่ไหมเห็นใจนะครับยังเด็กอยู่เลยนะครับแต่ในเมื่อเราถือกฎหมายเหมือนกันมีความรับผิดชอบเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าการทำงานที่เราสั่งไปตามแบบแผนและวิธีการของการดูแลของกลางเนี่ยแล้วคุณไม่ทำเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดำเนินคดีนะครับมันก็จะทำให้การทำงานของในภาพรวมของสภาตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยผ่านนะครับ